ืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้ค่ะคุณผู้ชมเท็ดดี้บอกว่าวันนี้ไม่ได้มานำเสนอแค่ของกินอร่อยอ่ะโถอร่อยเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้มาแบบเป็นเต็มหลักสูตรเลยหลักสูตรหลักสูตรเลยครับนี่ต้องขอบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยอยากที่แบบจะเป็นเชฟอยากทำอาหารไทยเก่งๆหรือแม้แต่อยากที่จะมีอาชีพแบบเป็นอาชีพเสริมเป็นแบบ second job ก็คือทำอาหารขายได้อะไรอย่างนี้วันนี้นะครับผมก็เลยมีหลักสูตรอาหารนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับหรือทิสเทคนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักสูตรช่างอาหารไทยช่างอาหารไทยมีดียังไงครับช่างอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยเพราะว่าหลายๆคนมาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะไปสอบแล้วก็ถือใบประกาศของเราไปทำงานต่างประเทศเยอะมากๆเรียกได้ว่าเชฟที่อยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศเลยนะให้ความไว้วางใจว่ามาเรียนที่เนี่ยจบแล้วไปทำงานต่างประเทศได้สบายๆนอกเหนือจากทำงานต่างประเทศแล้วทำงานในประเทศก็ได้เพราะว่าตัวคลาสของเราสอนตั้งแต่ต้มยำแกงอาหารจานเดียวน้ำพริกเครื่องจิ้มรวมถึงขนมหวานไทยครบทุกประเภทอาหารเลยใช่แล้วครบหมดภายในเวลาแค่5วันเองอะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้ไม่มีหุงข้าวไม่เป็นก็มาเพราะสอนแต่หุงข้าวเลยโอ้โหเป็น5วันที่เขาเรียกว่าจับมือทำจับมือทำรับทั้งหมดเนี่ยนะคะมากสุดในคลาสเรียนคือแค่10คนเท่านั้นโอ้จำนวนจำกัดนะใช่แล้วแล้ว1คลาสเรียนของเราเนี่ยนะคะช่างอาหารไทยของเรามีทั้งหมด36เมนูโอ้อย่างที่บอกไปก็คือครบทุกประเภทอาหารเลยต้มผัดยำแกงทุกอย่างมีขนมไทยด้วยใช่แล้วโอ้โห5วันเท่านั้นคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆมั่นใจได้เลยว่า36เมนูนี้จะเป็น36เมนูตั้งต้นและคุณสามารถต่อยอดได้เยอะเพราะว่าเราสอนพื้นฐานจริงๆครับค่ะสำหรับใครก็ตามที่สนใจหลักสูตรช่างอาหารไทยที่เมื่อสักครู่เราพูดไปเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าตรงนี้หรือโทร0922658968จ้ะนี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าโทรไปแล้วปุ๊บเนี่ยระหว่างนี้มีอีก1หลักสูตรครับเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็แบบเหมือนยุคสมัยตอนนี้เขานิยมทำกับข้าวออนไลน์กันอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิชาที่แบบน่าสนใจมากก็คือ frozen food ต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่า frozen food เนี่ยเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดมาแล้วอย่างดี10เมนูนะครับเหมาะมากๆกับการทำขายปรุงยังไงนะครับให้สามารถเก็บแช่แข็งได้นานต้องสอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบข้าวต้องแบบนี้หุงแบบนี้ผัดต้องผัดแบบนี้ปรุงแบบนี้ห้ามเค็มเกินไปเพราะไปอุ่นปุ๊บเดี๋ยวจะเค็มยิ่งขึ้นอีกโอ้เขาสอนเยอะเลยแบบครบทุกอย่างทุกเคล็ดลับที่มีครับแชร์หมดแชร์หมดเลยแชร์หมดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารรวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการเก็บในอุณหภูมิติดลบเรียกได้ว่าสอนหมดรวมไปจนถึงการคำนวณต้นทุนคอร์สนี้นะครับคุณผู้ชมมาเรียนปุ๊บนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆได้นะครับเพียงแค่ทำอาหารนะครับแล้วก็มาแช่แข็งแล้วก็ค่อยๆทยอยขายทยอยจำหน่ายได้อันนี้ผมว่าเหมาะมากๆกับยุคสมัยในตอนนี้นะครับอันนี้เราหยิบมาเป็นน้ำจิ้ม2เมนูก่อนใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรียนแล้วนะฮะทุกคนจะได้แบบนี้กลับบ้านเลยในมือนานาเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือส่วนเท็ดดี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวผัดแฮมได้เลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์สอนถึง10เมนูค่ะข้าวผัดแฮมข้าวผัดไข่มังสวิรัติข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดปลาทูสมุนไพรผัดกะเพราหมูสับไก่ผัดซีอิ๊วญี่ปุ่นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกอ่องหรือข้าวผัดเขียวหวานนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยนะแล้วก็เป็นเมนูยอดนิยมยอดฮิตหมดเลยนะไม่ต้องลางานเยอะเลยเพราะว่าใช้เวลาเรียนแค่2วันเท่านั้นนะมาแต่ตัวชุดเชฟผ้ากันเปื้อนแพคเกจิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างเราเตรียมให้คุณหมดแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่0922658968หรือช่องทางที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับสามารถสมัครได้เลยกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอาหารแช่แข็งอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้ Frozen Food ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า2หลักสูตรใครสนใจสามารถสมัครกันได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับของหลักสูตร Frozen Food นะครับอาหารไทยแช่แข็งนะครับ 25,000 บาทนะครับสมัครในวันนี้นะครับฟรีทุกอย่างนะครับทั้งใบประกาศนียบัตรชุดปฏิบัติการนะครับแล้วก็อุปกรณ์วัตถุดิบทุกอย่างเลยมาแต่ตัวนะครับสามารถเรียนได้แบบนี้เลยครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันเยอะๆนะคะสามารถสร้างรายได้ในแบบฉบับกูรูมืออาชีพได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับกูรูมืออาชีพก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟจะมาชวนทำปีกไก่ทอดกันค่ะ
ปีกไก่ทอดของเชฟเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ทอดที่หมักง่ายๆทอดกรอบกรอบเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้โหตายแล้วน่ากินเหลือเกินปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะ